สวัสดีค่ะอยู่กับมดนะคะในรายการอึ้งทึ่งเสียวนะคะก็สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมีหลายชนิดอ่ะมีทั้งแบบมีพิษกับไม่มีพิษนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมดก็อยู่ที่นี่เลยค่ะสวนสัตว์ดุสิตนั่นเองนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมดจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเจอกับคนกลุ่มนึงค่ะที่เขาต้องทำงานคลุกคลีกับสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองนะคะแล้วต้องขอบอกเลยว่าสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้เนี่ยคือพูดได้เลยว่าอันตรายมากๆอาจถึงตายได้สัตว์ชนิดนี้จะเป็นอะไรตามมดไปดูเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมดก็อยู่กับพี่ที่เขาคอยดูแลสัตว์อันตรายชนิดนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยค่ะผมชื่อขวัญชัยเชียงชัยสงนะครับเป็นคีปเปอร์ประจำอยู่ที่สัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์ดุสิตนะครับสัตว์ที่จะอันตรายอาจถึงอยู่ใกล้แล้วอาจถึงตายได้นี่เป็นสัตว์อะไรอะพี่ที่เราดูแลอยู่ก็มีกลุ่มงูกลุ่มจระเข้นะครับที่อันตรายก็มีงูกับจระเข้นะครับที่ภายในส่วนจัดแสดงที่เราดูแลอยู่ที่พี่ต้องดูแลเนี่ยค่ะจระเข้กี่ตัวคะจระเข้ที่เราดูแลอยู่ในบ่อส่วนจัดแสดงนี่มีทั้งหมด6ตัวนะครับมันมีชนิดไหมชนิดของมันไหมตอนที่เราดูแลนี่มันมีน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็จระเข้ไคแมนซึ่งต้องบอกเลยว่าจระเข้เนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้กิตติมศักดิ์นะคะเรื่องของความดุร้ายของมันนะคะแล้วเวลาพี่ดูแลเนี่ยมันมีวิธีการดูแลมั้ยเพราะว่าด้วยความดุร้ายของมันอย่างเงี้ยต้องมีวิธีที่จะเข้าหามันหรือยังไงมั้ยคะก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องให้อาหารก่อนให้เขากินให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เริ่มด้วยการเปิดน้ําออกเปิดน้ําออกลดลงนิดหน่อยแล้วเราก็เข้าไปไล่เขาขึ้นพี่เขาเกริ่นมาขนาดนี้แล้วพูดมาสักขนาดนี้แล้วว่าขั้นตอนต้องมีอะไรยังไงบ้างอ่ะไปดูดีกว่าว่าเวลาให้อาหารจระเข้เนี่ยให้อะไรบ้างแล้วให้ยังไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับสัตว์ที่สุดแสนอันตรายในวันนี้ที่น้องมดพูดถึงก็คือจระเข้นั่นเองครับซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายสัตว์เลื้อยคลานนั้นก็จะต้องทำการผลัดกันเข้ามาคอยดูแลสุขภาพรวมจนถึงความเป็นอยู่ต่างๆของจระเข้เริ่มจากอย่างแรกครับคือให้อาหารพวกมันซึ่งนั่นก็คือโครงไก่นั่นเองครับนี่ก็จะใช้มือโยนไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช้มือจับง่ายๆครับแล้วโยนไปใกล้ๆอุ้ยนี่ชิ้นใหญ่มากเลยนะนี่คือแบบใหญ่กว่าฝ่ามือมดอีกเหรอเนี่ยเวลาพี่โยนเนี่ยจะต้องโยนไปตรงจุดไหนคะตรงมุมปากครับมุมปากใช่เพื่ออะไรคะให้เขาเบี่ยงกลับมากัดได้พอดีคือถ้าเกิดโดนปากปุ๊บเนี่ยเขาจะได้อันนี้เป็นปากพอโดนปากปุ๊บเขาจะได้ตวัดงับใช่ครับอย่างนี้ได้ถูกไหมคะตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการทยอยป้อนโครงไก่ให้กับจระเข้ทุกตัวที่อยู่ในที่นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเริ่มอิ่มนั่นเองแหมดูแต่ละตัวตอนที่กินสิครับคุณผู้ชมเห็นได้ถึงความดุร้ายและพละกำลังของพวกมันจริงๆเอาล่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราให้อาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งบ่อจระเข้น้ำเค็มและจระเข้น้ำจืดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มการทำความสะอาดบ่อใช่ไหมคะอย่างแรกคือการปล่อยน้ำก่อนใช่ครับพอเราปล่อยน้ำเสร็จถ้าจระเข้ยังไม่ขึ้นน้ำลดระดับลงประมาณนึงแล้วเขายังไม่ขึ้นเราก็ต้องลงไปไล่เอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราปล่อยน้ำลงมาเกือบครึ่งนึงแล้วจระเข้เขาจะขึ้นไปบกเองใช่ครับบางทีเขาก็ขึ้นเองบางทีเขาไม่ขึ้นเราก็ต้องลงไปไล่เอาพอเขาขึ้นไปบนบกแล้วเราก็เริ่มทำความสะอาดให้เขาอยู่ในนี้ด้วยนี่นะใช่ครับมันไม่อันตรายหรอพี่ก็เราเวลาที่เราเข้าไปทำความสะอาดเราก็ต้องระมัดระวังเอาครับตาเราก็ต้องชำเลืองมองเอาครูมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวให้พี่เขาไปล้างบ่อให้เราดูดีกว่านะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปที่พี่ๆเขาต้องทำกันเป็นประจำก็คือการล้างบ่อที่อยู่ของจระเข้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากเลยนะครับเพราะการที่จะลงไปในบ่อขณะที่จระเข้อยู่ในนั้นด้วยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการบุกเข้าไปในถิ่นซึ่งนั่นก็ทำให้สัตว์ที่หัวอาณาเขตอย่างจระเข้อาจจะทำร้ายได้ตลอดเวลาอีกด้วยนะครับพี่เขาก็ดูปีนกันง่ายๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคะด้วยความที่ว่ารดน้ำแล้วจระเข้ไม่ขึ้นฝั่งเองพวกพี่ๆเขาเลยต้องทำการละอาแต่ตัวนั้นขึ้นฝั่งแล้วแต่ตัวตรงนั้นเนี่ยขึ้นฝั่งไปเองเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตัวนี้ที่ยังไม่ขึ้นหัวใจหลักในการจะทำความสะอาดบ่อจระเข้ก็คือต้องทำการต้อนพวกมันขึ้นมาจากน้ำให้หมดนะครับซึ่งบางตัวเมื่อน้ำลดลงก็จะขึ้นฝั่งเองแต่ถ้าตัวไหนไม่ขึ้นทีมงานต้องลุยไปไล่พวกมันซึ่งการอยู่กับจระเข้ในน้ำนั้นถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงสุดๆเลยแหละครับดื้อ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 เนี่ยเขาจะค่อยๆถอยถอยถอยถึงตรงนี้แหละ
ขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นบกเรียบร้อยทั้งคู่แล้วทีนี้เนี่ยก็เหลือหน้าที่พี่ๆเขาทั้งสองคนแล้วที่จะต้องความสะอาดบ่อรวมถึงกับการที่คอยระวังจระเข้ทั้งสองตัวนั้นด้วยว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะลงมากัดเราได้เหมือนกันหลังจากที่จระเข้ขึ้นบกแล้วแต่การเสี่ยงอันตรายของพี่ๆเขายังไม่จบนะครับเพราะว่าต้องคอยทำความสะอาดขัดๆถูๆบ่อไปแต่สายตาก็ต้องคอยสอดส่องดูว่าเจ้าจระเข้จะมีท่าทียังไงจะแวะมาทำร้ายตอนไหนหวาดเสียวจริงๆครับคุณผู้ชมอันนี้ขอถามเลยค่ะว่าความอันตรายของจระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มเนี่ยมันต่างกันยังไงคะก็คือน้ำจืดเนี่ยเวลาที่เราขัดทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอย่าเข้าใกล้เยอะจระเข้น้ำจืดเนี่ยอันตรายตอนอยู่บนบกใช่ครับแล้วจระเข้น้ำเค็มอะคะน้ำเค็มในขนาดตัวเขาจะใหญ่กว่าเวลาที่อยู่ข้างบนบกเขาจะเกิดการเคลื่อนไหวตัวเขาอะจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นน้ำเค็มเนี่ยอยู่ในน้ำจะอันตรายกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอน้ำแห้งก็ระหว่างที่รอเนี่ยเราไปล้างบ่อจระเข้น้ำเค็มกันต่อเลยดีกว่าเอาล่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปทำความสะอาดบ่อจระเข้น้ำจืดเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเรามาที่บ่อจระเข้น้ำเค็มบ้างนะคะก็อย่างที่พี่น้อยบอกไปนะคะว่าจระเข้น้ำเค็มเนี่ยอันตรายก็ต่อเมื่อมันอยู่ในน้ำใช่ครับถูกไหมคะอันนี้เนี่ยวิธีการเหมือนกันก็เราก็ต้องลงไปไล่เหมือนกันแต่อุปกรณ์ที่ใช้ไล่อ่ะจะเป็นไม้ที่ยาวกว่าเพราะว่าเวลาที่เขาชาร์จอ่ะถ้าเขาอยู่ในน้ำเขาจะพุ่งมาเลยจระเข้น้ำเค็มเขาจะพุ่งไม่หยุดครับแล้วทำไมอยู่ในน้ำมันถึงดุอะคะขนาดตัวของเขามันจะใหญ่พอใหญ่พอเขาขึ้นไปอยู่บนบกอะเขาจะเกิดการเคลื่อนไหวช้าแต่อยู่ในน้ำอะความปาดเปรียวเขาจะอาศัยน้ำเป็นตัวทำให้เขาไปได้เร็วขึ้นค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราส่งพี่น้อยไปให้ทำความสะอาดบ่อจระเข้น้ำเค็มดีกว่าค่ะตอนนี้พี่น้อยก็กำลังปีนลงไปในบ่อของจระเข้น้ำเค็มเพื่อที่จะทำการไล่มันให้ขึ้นจากน้ำก็อย่างที่พี่เขาบอกแล้วครับว่าจระเข้น้ำเค็มนอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วพวกมันยังมีความว่องไวและดุร้ายอย่างมากเมื่ออยู่ในน้ำซึ่งการจะไล่ให้มันขึ้นจากน้ำนั้นค่อนข้างเป็นงานหินทีเดียวละครับคุณผู้ชมคะจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นยากมากยากแบบยากมากๆดื้อสุดๆไม่ยอมขึ้นสักทีวนไปวนมาไม่ยอมง่ายๆโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเห็นอย่างงี้เนี่ยไม่ยอมเห็นป่ะไปขึ้นไปลูกทหารมากัดตลอดเวลาขึ้นเลยพี่น้อยคะตอนนี้มันไม่ยอมขึ้นหรอคะมันไม่ยอมขึ้นครับแล้วทำไงอ่ะก็เดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะขึ้นครับคือต้องใช้อย่างงี้ไปต้องทำงี้ไปเรื่อยๆเหรอพี่จนกว่ามันจะขึ้นใช่ครับแล้วทำไมมันไม่ยอมขึ้นน่ะก็น้ำเค็มจะดื้ออย่างงี้แล้วครับไม่ค่อยขึ้นจากน้ำครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับขึ้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวทำความสะอาดบ่อนะคะจังหวะจะขึ้นเนี่ยลุ้นจะตายอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้และที่ได้เห็นไปนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกพี่น้อยและทีมงานต้องทำกันเป็นประจำนะครับในการที่จะต้องคอยดูแลเจ้าสัตว์แสนอันตรายอย่างจระเข้ต้องบอกว่าเป็นงานที่ต้องมีสมาธิและห้ามประมาทเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะถ้าพลาดไปนั่นอาจหมายถึงชีวิตเลยก็ได้นะครับสุดยอดจริงๆเลยครับเฮเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมคะสำหรับจระเข้สัตว์เพชฌฆาตของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าด้วยนิสัยของจระเข้เนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายอยู่แล้วใช่ครับแล้วอย่างแน่นอนเลยว่าสัตว์ดุร้ายแบบนี้เนี่ยยิ่งเราเข้าไปในถิ่นของมันเนี่ยก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างพี่น้อยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างพี่ๆทีมงานที่คอยดูแลจระเข้หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าคือ1ต้องมีความเข้าใจในลักษณะนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นและที่สำคัญมากๆเลยนะคะนอกจากจะต้องรู้อุปนิสัยเข้าใจแน่นอนว่าจะต้องผ่านการฝึกฝนและต้องมีประสบการณ์อย่างมากกว่าที่จะได้ทำงานที่นี่ยังไงวันนี้เนี่ยมก็ต้องขอบคุณนะคะพี่น้อยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางสวนสัตว์ดุสิตมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนั่นเองนะคะแล้วมก็ขอการันตีเลยนะคะว่าล้างบ่อเพชฌฆาตซึ่งเสียวมากๆเลยค่ะ